แล้วก็ไม่ใช่แค่นักสนุกเกอร์นักแบดมินตันเท่านั้นนะคะทัพชาติไทยของเราที่ทำผลงานได้ดีนักเทนนิสของเราก็ด้วยเช่นกันค่ะกับการแข่งขันเทนนิส ITF World Tennis Tour Junior 2022เกรด4แล้วก็เป็นทางชนะสนันและนฤบดีค่ะที่พาทัพนักหวดไทยของเราประเดิมสวยในรอบแรกค่ะในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior 2022เกรด4แข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเป็นการแข่งขันในรอบแรกมาเริ่มกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวค่ะชนะสนันสิริวิโรจน์สกุลในเสื้อสีขาวนะคะเป็นนักเทนนิสวัย15ปีมือไร้อันดับใช้จังหวะการตีท้ายคอร์ตที่เหนียวแน่นแล้วก็แม่นยำกว่าค่ะเป็นฝ่ายเอาทำให้เธอเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะคาโรลินาคอสเปโควาเสื้อสีชมพูที่เป็นนักหวดจากยูเครนซึ่งก็เป็นมือไร้อันดับเช่นเดียวกันไปได้2เซตรวดค่ะซึ่งก็ชนะไปด้วยสกอร์6ต่อ2ทั้ง2เซตเลยก็เลยทำให้ทางชนะสนันค่ะผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักอย่างมิเชลโยนักหวดจากสิงคโปร์วัย17ปีเป็นมือ8ของรายการและมือ 1,191 เยาวชนโลกที่ได้บายมาในรอบแรกไปค่ะในขณะที่ประเภทชายเดี่ยวนะคะอย่างนฤบดีบุญวัฒน์ค่ะกางเกงสีส้มนะคนนี้เลยนักหวดวัย16ปีค่ะมืออันดับ 1,563 เยาวชนโลกมาพบกับโนอากรามาค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์มืออันดับ 1,589 เยาวชนโลกซึ่งผลก็ปรากฏว่าเป็นทางนฤบดีค่ะที่อาศัยการตีท้ายคอร์ตที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ7ต่อ5ก็เลยทำให้นฤบดีผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับตรันกัวเกืองนักหวดจากเวียดนามมือ16ของรายการที่ได้บายในรอบแรกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ